แป้งฟิโลเขาทำของหวานๆอร่อยๆกันได้ด้วยนะครับเอาละครับเมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำทาร์ตครับอันนี้จะเป็นทาร์ตฟิโลแอปเปิลอัลมอนด์ครับอัลมอนด์ในที่นี้ก็คือตัวอัลมอนด์ครีมนั่นเองดังนั้นเราจะเริ่มต้นที่การทำอัลมอนด์ครีมก่อนเลยครับเราใช้เนยนะครับจะดีมากถ้าเผื่อเราเอาออกมาให้เนยอยู่ที่อุณหภูมิห้องน้ำตาลที่เราใช้นะครับเราใช้น้ำตาลไอซิ่งครับร่อนแล้วก็ใส่ลงไปนะครับตีให้เข้ากันครับไม่ต้องตีเยอะนะครับพอเนยกับน้ำตาลไอซิ่งเข้ากันดีแล้วไข่ไก่ครับผมวานิลานิดหนึ่งครับแล้วก็ติดครับโอเคครับพอเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วนะครับส่วนต่อไปที่เราจะใส่นะครับก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ร่อนแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยอัลมอนด์ป่นครับเวลาที่ผมทำขนมหรืออาหารนะครับแล้วต้องใช้เครื่องผสมอาหารนะครับถ้าปริมาณที่เราทำเนี่ยไม่เยอะมากผมจะชอบใช้เป็นแบบมือถือแบบที่ผมใช้เนี่ยครับเพราะข้อดีคืออะไรครับสะดวกครับแล้วก็ตีส่วนผสมไม่เยอะได้นะฮะที่สำคัญเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วต้องการเอาไปทำความสะอาดง่ายมากครับเพราะว่าส่วนบนเราไม่ต้องล้างครับแค่เช็ดเฉยๆก็พอแล้วครับเราแค่กดปุ่มนะครับเนี่ยฮะก็สามารถปลดเจ้าตัวอุปกรณ์ได้แล้วนะครับเอาละครับตัวอัลมอนด์ครีมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ในระหว่างนี้เนื่องจากว่าส่วนประกอบมีเนยอยู่ด้วยนะครับเรานำไปพักในตู้เย็นก่อนครับแอปเปิลสูตรนี้นะครับเราใช้เป็นแอปเปิลแดงนะครับซอยให้เป็นแผ่นบางๆครับสำหรับแป้งฟิโลนะครับเราใช้ทั้งหมด6แผ่นครับทาเนยครับผมทาเนยเสร็จแล้วนะครับก็น้ำตาลทรายบางๆครับทำเช่นเดิมนะครับเนยแล้วก็โรยน้ำตาลนะครับทั้งหมด6ชั้นด้วยกันครับแผ่นสุดท้ายนะครับซึ่งคือแผ่นที่6เราไม่ต้องโรยน้ำตาลครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะนำขึ้นมาวางบนถาดอบครับแล้วเราก็พับขอบเข้ามานะครับเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะครับประมาณนี้ครับเราทาเนยนะครับเฉพาะที่ขอบครับเสร็จแล้วนะครับตัวครีมอัลมอนด์ที่เราทำไว้ครับลงไปตรงกลางเลยครับเรียบร้อยแล้วครับส่วนแอปเปิลนะครับที่เมื่อกี้เราสไลด์ไว้นะครับทานเลยบางๆครับแล้วก็จัดเรียงลงไปจัดเรียงแอปเปิลลงไปนะครับให้สวยงามครับหลังจากนั้นโรยน้ำตาลครับทั่วๆครับเตาอบพร้อมแล้วนะครับอยู่ที่200องศาเซลเซียสครับเดี๋ยวเราก็จะนำทาร์ตฟิโลแอปเปิลอัลมอนด์ของเรานะครับเข้าอบเลยครับใช้เวลาทั้งหมด18นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับสีสวยไหมครับท่านผู้ชมครับแอปเปิลของเราก็จะสุกดีด้วยนะครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟเราก็สามารถหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการรับประทานได้เลยครับจะเสิร์ฟอุ่นๆรับประทานกับไอศกรีมก็เข้ากันดีนะครับแค่โรยไอซิ่งแบบนี้ก็อร่อยได้แล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูหวานๆอร่อยๆนะครับที่มีแป้งฟิโลเป็นส่วนประกอบครับทาร์ตฟิโลแอปเปิลอัลมอนด์ครับ